ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์นะคะสำหรับสายโสดค่ะที่024960493 024960494 SMS PIN PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามค่ะ422-1606นะคะพร้อมแล้วเราก็ไปตอบ SMS กันเลยค่ะจากคุณพัศกรนะคะเกิดวันพุธที่23มกราคมปี34นะคะเวลา12:32การงานเนี่ยเป็นช่างซ่อมติดตั้งนะคะการเงินความรักสุขภาพแล้วก็เกิดที่อุบลราชธานีค่ะตรงกับวันพุธถูกต้องจริงๆแล้วฟิลงานช่างเกิดพุธเนี่ยอังคารเป็นกาลีนะครับฟิลงานช่างถ้าเป็นลักษณะพวกงานซ่อมโอเคถ้าคุณซ่อมอยู่แล้ว ก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดลงให้ลึกระหว่างลักษณะพวกงานออกแบบติดตั้งกับงานซ่อมบำรุงเนี่ยให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักถือว่าฉลกกับรูปดวงอยู่แล้วนะครับเพราะทั้งกาลีทั้งหิมะต้องเป็นแบบนั้นสุขภาพก็ระวังนะฮะอาชีพเนี้ยใช้ร่างกายเยอะพอสมควรปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อแล้วก็ฝากในเรื่องของอากาศความบริสุทธิ์โปรเทคตัวเองหน่อยผมกลัวปัญหาพวกภูมิแพ้นะครับทางเดินหายใจส่วนความรักหัวใจถ้ามีคู่เนี่ยเลยวันเกิดต้นปีหน้าเกณฑ์ความรักเสียนะครับและระวังจะผ่านให้มีปัญหาเรื่องงานด้วยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวถ้าโสดอยู่ก็ดีไปอาจารย์คะเกิดอุบลราชธานีค่ะดูลัคนาให้หน่อยอุบลสุดท้ายเลยราชธานีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนี่ไงล่ะปีนี้ช่วงนี้แหละไม่ใช่ปีอย่างเดียวเนี่ยมฤตยูทับลัคนาเนี่ยชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นและตอนนี้ดาวประจำตัวก็โคจรไปสถิตอยู่กับพระเสาซึ่งเป็นคู่แตกหักใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชานศักดิ์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่11กันยายนปี09นะคะเวลา18:14อาชีพซื้อมาขายไปนะคะแล้วก็การเงินค่ะซื้อมาขายไปไม่เน้นหน้าร้านนะเป็นไปได้ก็ใช้พวกออนไลน์ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ขอให้เน้นลักษณะของการขายส่งเป็นหลักถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากให้สต็อกนะครับไม่อยากให้สต็อกของก็คือมีออเดอร์แล้วค่อยว่ากันแต่ถ้าถามว่ากลุ่มอาชีพไหนที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณานะถ้ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอุปกรณ์กีฬาดีนะครับรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถือว่าเด่นและอีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงมาพวกเทคโนโลยีฮะพวกไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์แรก5422ค่ะ54เนี่ยเขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะเด่นในเรื่องการวางแผน22พระจันทร์2ดวงฮะชีวิตก็จะสว่างสวยแต่บางครั้งอาจจะพี่รีพี่ไรไม่ค่อยกล้าตัดสินใจแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้และอีก1เบอร์นะคะ6239ค่ะ39เนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจะพุชให้เราขยันส่วน62เนี่ยสุขประคอคู่เสริมเสน่ห์ถือว่าใช้ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณขวัญชัยค่ะเกิดวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนปี02นะคะเวลา 11:05 เงินที่ถูกยืมจะได้คืนหรือไม่นะคะแล้วก็โชคลาภค่ะจำไว้ ทั้งพื้นชะตาและปีจรปีนี้อลีเป็นกาลีค่ะถูกต้องก็พูดง่ายปีนี้ได้20บาท ถ้าพูดผิดจะหัก20โอเคนะครับปีนี้ก็บอกว่ายืมใครก็ลำบากทวงใครก็ยากและพื้นชะตาเนี่ยเสียเปรียบจำไว้นะสนิทแค่ไหนมากน้อยไม่ให้ถ้าจะขอเนี่ยเอาไปเลยแต่ไม่ให้ยืมนะครับแม้กระทั่งมีสัญญาที่รัดกุมก็ไม่ได้ช่วยอะไรของคุณก็ปีนี้ให้เผื่อใจแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมให้คุณซื้อของมีคมจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์ค่อยๆ คุยนะหลังวันเกิดปลายปีนี้ไปแล้วยังพอมีโอกาสได้ลุ้นบ้างนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเอกค่ะเกิดวันพุธที่1ธันวาคมปี2497นะคะเวลา 22:30 ทําสวนอะไรนะคะทําสวนสักทองเชิงธุรกิจนะคะเมื่อกี้คือฝั่งเนี้ยมีแค่สวนสักมีแค่สวนใช่มั้ยจ๊ะแล้วฝั่งนี้มีคําว่าสักทองใช่ค่ะมันเพิ่งจะเห็นตอนนี้แหละค่ะทําสวนสักทองเชิงธุรกิจนะคะทําต่างที่เกิดจะประสบความสําเร็จหรือไม่แล้วก็โชคลาภค่ะ
หนึ่งเลยถ้าทำต่างถิ่นฐานเนี่ยเสาอยู่เรือนมรณะก็ใช่นะอันนี้เข้าเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองอย่างนี้นะครับอาจจะมีสองส่วนถ้าลงทำเองหรือว่าจ้างเขาปลูกจ้างเขาทำก็พอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะครับคือถ้าทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าถ้ายังไม่ได้ทำก็ไม่ถึงขนาดเชียร์ให้ทำนะแต่ถ้าเกิดทำแล้วก็ทำลักษณะที่ว่าอาจจะมีการแชร์สองส่วนทำเองส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งจ้างเขาปลูกจ้างเขาทำแล้วเราเก็บเกี่ยวเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะแต่ช่วงปี2ปีนี้มันจะไม่ค่อยดีไงตอนนี้ให้บริจาคทุนการศึกษาส่วนหลังวันเกิดเนี่ยทำทานด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือครับนะคะคุณสานะคะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18เวลา 12:05 นนะคะเรื่องเงินเนื้อคู่โชคลาภค่ะดวงนี้รับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตอุดรูรั่วด้วยการทำทานกับคนชราและถ้าเกิดมีเงินสดอยู่ในมือนั้นจงนำไปซื้อหาทรัพย์สินที่เป็นลักษณะ เสริมในเรื่องของการออมนะครับพวกพันธบัตรก็ได้อสังหาริมทรัพย์ก็ใช่ส่วนในเรื่องของความรักหัวใจตอนนี้ย่าง42เข้าไปแล้วโยงมรณะนะครับเกณฑ์ความรักก็บอกว่าลงตัวยากเว้นแต่ว่าคุณจะได้คู่ครองที่สูงวัยกว่ามีตำหนิหรือมีเชื้อสายต่างประเทศและลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างย่าง43ที่กำลังจะมาถึงพอมีลุ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณมนชยานะคะเกิดวันพุธที่5มีนาคมปี23นะคะเวลา 14:25 ขายเสื้อผ้ารองเท้านะคะแล้วก็ถามทุกเรื่องค่ะทำมาหากินอะไรถึงจะเหมาะกับรูปดวงคะอาจารย์ไม่แปลกที่ถามเพราะศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูสินค้าแฟชั่นก็ถามว่าเด่นไหมไม่เด่นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่ดีกว่าแป๊บหนึ่งฮะถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้ากินค่าคอมมิชชั่นสมัครขายตรงในนี้เขาเรียกว่าคนขายตรงเขาเรียกเป็นนักธุรกิจนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าลงลึกเฉพาะในแง่ของดาวอาชีพก็หมายถึงในส่วนของธุรกิจพวกอุปกรณ์สื่อสารนะครับการกวนวิชาติวเตอร์ร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้เด่นกว่าแต่ประเด็นคือถนัดหรือเปล่าอันนั้นเรื่องหนึ่งและปีนี้เกณฑ์งานมันเสียนะก็ไม่ควรลงทุนใหม่แล้วก็สิ่งเดิมที่ทำเนี่ยพยายามประคับประคองให้ดีให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชัยยุทธค่ะเกิดวันเสาร์ที่18สิงหาคมปี27นะคะเวลา 20:30 นอ๋อถามแต่ตัวเลขนะคะอาจารย์ทะเบียนบ้าน263ค่ะจริงๆดูหลังทับถามว่าทำไมถึงไม่ดูทั้งหมดอ่ะก็จริงๆหมู่บ้านมีเป็นกี่หลังคาเรือนล่ะใช่จะมี100 200นะคะจ้ะแหมหมู่บ้านใหญ่เนาะแล้วก็ดูเฉพาะสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยก็คือหลังทับค่ะศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเลข2ดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ผ่านมั้ยผ่านค่ะจ้ะทะเบียนรถทะเบียนรถ616วันนี้ใช้เลขคล้ายๆของแพรเลยนะแต่ไม่บอกว่าเลขอะไรนะค่ะ16เนี่ยโสรสมหามงคลนะครับก็คือความมั่งคั่งก็ได้สมปรารถนาและมีโอกาสได้ทำอะไรที่มันเป็นสเกลที่ใหญ่ระดับศุกร์เนี่ยเลข6เนี่ยหมายถึงการเงินหมายถึงความมีเสน่ห์ผ่านไหมผ่านค่ะเพราะว่าเลขเดียวกันสุดท้ายสุดท้าย5382ค่ะพระฤหัสอังคารกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลอันนี้เสริมในเรื่องของชื่อเสียงเด่นดังแต่คู่หลังไม่ดีครับคัดท้ายไม่สวยราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินก็ระวังในเรื่องของการถูกแย่งรักชีวิตมันเดินไม่สุดแล้วก็อย่างที่บอกปัญหาในแง่ของสภาพคล่องอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมัชฌรและแตะไปที่เลข8ครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณวาค่ะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี21นะคะเวลาประมาณค่ะอาจารย์4:00 ถึง 5:00ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะจะสอบบรรจุครูได้ไหมคะเดือนหน้าแล้วคู่แท้จะเจอเมื่อไหร่19กุมภาปี21ค่ะ21เวลา4:00 ถึง 5:00ค่ะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมยิ้มอะไรพอดีเห็นแล้วกันแล้วต้องเฉลยน้องทีมงานฝากยาหมองมาอย่าดมหนูขออย่าดม19กุมภา21เดี๋ยวเราจะเฉลยต่อไปค่ะว่าทำไมเราต้องอย่าดมตี4ถึงตี5นะฮะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ค่ะเกณฑ์ในเรื่องของการสอบ
แข่งขันปีจอนี้ย่าง39เลยนะฮะก็ต้องเรียนว่าไม่ค่อยเด่นนะครับก็ฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจอย่าเพิ่งท้อใจพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าผมทายผิดผมจะดีใจนะครับและดวงนี้ถ้าถามว่าถ้าจะเอาดีในสายของความเป็นครูเนี่ยอะไรที่เด่นที่สุดสมมุติถ้าเจาะลึกลงไปครูเด็กครูประถมมัธยมครูอุดมศึกษาพยายามพัฒนาตัวเองถ้าสอนในระดับอุดมศึกษาได้ถือว่าดีที่สุดความรักอ่ะเมื่อกี้เรื่องสอบบอกไม่ค่อยดีแต่ว่าความรักหัวใจปีนี้ถ้าได้เจอนะมีโอกาสที่สารสัมพันธ์ต่อกันได้ในอนาคตแต่ถ้าคบหากับใครให้ระวังในเรื่องของคำพูดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณอนุสรนะคะเกิดวันที่17มิถุนายนปี13เวลา 23:50 นาทีเป็นเขาบอกว่าเป็นวันพุธกลางคืนนะคะครับการเงินการงานแล้วก็ปัจจุบันเป็นข้าราชการค่ะจ้ะย่าง47ให้ระวังปัดสนเท่ให้ระวังในเรื่องของคนใส่ใครใส่ร้ายป้ายสีให้ระวังในเรื่องของคดีความในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงระวังนะครับของคุณปีนี้สมมตินะถ้ามีโอกาสแก้เคล็ดแก้ดวงเนี่ยถ้าทำผิดกฎหมายเช่นอันเล็กๆก็ได้กฎจราจรเนี่ยไปเลยนะไปโรงพักไปจ่ายเองนะแก้ดวงแล้วก็การบริจาคทุนทรัพย์ให้กับสถาบันบรรเลงหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยขอให้ทำประเด็นที่น่าห่วงจริงๆคือต่อเนื่องในช่วงย่าง48นะงานมันมีเกณฑ์โยกย้ายอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาแล้ว1สายนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะหน่อยค่ะคุณหน่อยเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันพุธ12กรกฎาคม15ค่ะปีชวดค่ะ12กรกฎาคม15เวลาเกิดค่ะปีชวดนะครับประมาณช่วงประมาณ7โมงเช้าค่ะอาจารย์กี่โมงนะคะประมาณ7โมงเช้าผมไม่ได้ยินเลยฮะเดี๋ยวได้ยินไหมครับ7โมงเช้าประมาณ7โมงเช้าครับเดี๋ยวน้องทีมงานเปิดลำโพงนิดนึงนะคะมาละ7โมงเช้านะคะค่ะประมาณโอ้ดังเลยฮะ7โมงเช้าวันพุธถูกไหมครับใช่ค่ะจ้าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะครับค่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะอ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำงานอะไรอยู่บ้านเฉยๆอะค่ะทางงานวันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะเชิญเลยครับคือว่าก็จะถามอนาคตปี45เนี่ยค่ะอายุ45ค่ะก็คือตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรนะค่ะแต่หน่อยคือว่าหน่อยซื้อบ้านขายบ้านนะคะซื้อบ้านแบงค์ยืดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาบิ้วขายค่ะนี่ไงอันนี้คือธุรกิจไงจ๊ะก็คือสมมุติพวกบ้านที่ติดจำนองอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ธุรกิจนะอ๋อเดี๋ยวนะครับความจริงมันก้ำกึ่งนะผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมฮะส่วนหนึ่งซื้อบ้านที่พวกติดจำนองเราซื้อได้ถูกมาบิ้วแล้วขายกินส่วนต่างถูกไหมอันที่หนึ่งค่ะแล้วกับเจ้าของซื้อแล้วเขาร้อนเงินเขาจะไปขายถูกเราก็ซื้อเลยค่ะจ้ะแล้วก็อีกอันนึงมีบ้างไหมครับที่เป็นลักษณะเหมือนกับกินส่วนต่างเป็นในหน้ามีไหมโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่มียังไม่มีเลยค่ะเพราะว่าจะถือว่าเป็นใครมาให้ขายก็จะขายใครเอาอย่างนี้ครับผมฝากอย่างนี้นะที่ผมพูดเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากให้ทำควบคู่กันนะครับของคุณเนี่ยคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาโดยตรงนะถึงจะไม่ได้สร้างบ้านขายเองก็เถอะและอีกอันนึงอยากจะฝากเป็นการเสริมสร้างโอกาสเพราะมันคาบเกี่ยวการเป็นคนกลางในหน้ากินคอมมิชชั่นอันนี้ทำได้นะทั้งคู่เลยค่อยๆทำค่อยๆขยับไปเรื่อยๆระยะยาวยืนยันว่าดีแล้วก็เวลาทำเนี่ยอย่าไปเสียดายถ้าเราจะต้องแชร์ผลประโยชน์ให้กับทีมงานหรือคนที่มาช่วยขายนึกออกไหมฮะก็คือจริงๆแล้วอยากให้ทำเป็นทีมแล้วก็อาจจะมีเชนของเราอะนะช่วยหาบ้านราคาถูกนะหรือแม้กระทั่งช่วยขายทั้งการรีบิวรวมถึงการกินคอมมิชชั่นจากการเป็นในหน้าให้ทำเป็นทีมแล้วจะดีสมรูปมากครับค่ะจ้ะค่ะแล้วจะมีดวงเดินทางเมษาอากาศการเดินทางตอนนี้ย่าง45ความจริงวงกลมพระข้อปีตกราหูเลยอ่ะนะได้ไปอยู่แล้วถ้าตั้งใจขวนขวายจริงๆอ่ะและอีกอย่างของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง45เท่านั้นจริงๆมี2ช่วงนะปลายปีนี้นะอย่างช้า
นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งถ้าเป็นศักราชหน้าเนี่ยปี60เนี่ยจะเป็นช่วงประมาณเดือนกุมภามีนาคมครับค่ะคุณว่าหน่อยอยากมาที่เสริมมาขยับอย่างหน่อยเนี่ยก็จะเปิดร้านหมดได้ค่ะทางก็อย่างที่ผมบอกอะเสริมด้วยการทำไอ้นั่นดีกว่าก็คือเป็นคนกลางเป็นคอมมิชชั่นของคุณเนี่ยทั้งเฮลตี้ทั้งบิวตี้ไม่เด่นนะไม่เอาไม่เชียร์ใช่เหนื่อยเปล่าๆทั้งคู่ถ้านวดเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะที่ว่าเป็นทำธุรกิจเหมือนกับว่าแบบขอให้ทุกคนได้รับรู้ว่าถ้าจะมานวดที่เนี่ยไม่ใช่นวดผ่อนคลายเป็นการนวดพวกอาการหนักๆพวกแก้ไขอาการคุณต้องหาทีมงานที่ได้แบบนั้นน่ะจึงจะสมกับรูปดวงและสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักนะในตลาดก็ได้ตรอกซอกซอยทำเลที่ดีคุณอพยพย้ายมาอยู่พัทยาก็เลยว่าเห็นมีคนเต็งร้านนวดก็เลยคิดว่าจะลองเปิดไม่เอาเพราะเกณฑ์เรื่องงานปี2ปีนี้ไม่ค่อยดีไม่อยากให้ลงทุนเยอะฉะนั้นไอ้พวกการจับเสือมือเปล่าอ่ะหรือว่าทำเรื่องของอสังหาเนี่ยทำไปเรื่อยๆให้แตกลายเน้นขายหาค่าคอมโชคลาภนะคะอาจารย์การเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับค่ะแต่ความจริงคุณไอ้คำว่าพย้ายเนี่ยคือเพิ่งย้ายมาเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมของคุณเพิ่งย้ายเลยเพราะกาลีมันจี้ที่ลาภะนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามดวงนะฉะนั้นก็ค่อยๆขยับในสิ่งที่แนะนำละกันนะนวดกับความสวยความงามไม่เชียร์ทำแล้วไม่ค่อยเหลือไม่คุ้มเหนื่อยแล้วอนาคตจะดีไหมคะอยู่นี่ค่ะสำคัญที่อาชีพพัทยาภาคอะไรภาคกลางตะวันออกตอนแรกมาอยู่กำแพงเพชรนะคะอยู่เธอตอบด้วยความมั่นใจมากทิศตะวันออกจริงๆถ้าถามว่าโฉลกกับพื้นชะตาไหมก็ต้องบอกว่าอยู่ที่นี่แล้วจะได้รับความเมตตานะจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือค่ะก็ถือว่าทิศนี้ก็ไม่ได้เสียในระยะยาวแต่ว่าช่วงปีแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรเยอะนะปีแรกอาจจะยังไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดค่ะแต่ระยะยาวใช้ได้สำคัญที่อาชีพและดวงนี้ก็ต้องบอกว่าเงินของคุณเนี่ยถึงจะไม่ได้โฟลว์ตลอดนะแต่เวลาได้มาจะได้มาเป็นก้อนถูกไหมที่ผ่านมานะครับคือไม่ได้คล่องตลอดหรอกแต่จังหวะมานี่มาเป็นก้อนหรือบางครั้งติดขัดก็จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ดวงจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นในแง่ของดาวการเงินไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าสำคัญที่อาชีพขอให้มั่นใจในสิ่งที่ทำแล้วก็แตกลายในเรื่องของการเป็นในหน้าเพิ่มนะคะแล้วดวงคู่ครองคะอาจารย์ตอนนี้มีคู่อยู่หรือเปล่ามีแต่แยกกันอยู่ค่ะเกณฑ์ความรักของคุณคู่เป็นคนเครียดง่ายไหมฮะใช่ค่ะเป็นคนเครียดนะจริงจังอยู่แล้วเหนื่อยนะครับก็ผมพูดแบบนี้ไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะก็หมายถึงว่าเราเองอาจจะต้องแบบเป็นช้างเท้าหลังจริงๆอ่ะแล้วก็เวลามีปัญหาให้ใช้ให้เราเดินตามหลังเขาเขาจะต้องเป็นผู้นำเขาจะไม่ยอมให้เราเดินนำหน้าค่ะก็ดวงเป็นแบบนั้นก็อย่างที่ผมบอกเป็นช้างเท้าหลังบางครั้งก็ไม่ใช่จะดูไม่มีคุณค่าเสมอไปนะผมว่าผู้ชายเนี่ยบางช่วงบางตอนถ้าเขามีวิกฤตหรือมีปัญหาอะไรเขาอาจจะต้องการการสนับสนุนที่ดีก็ได้ดวงเป็นแบบนี้ฉะนั้นเราก็ต้องเล่นให้เป็นค่ะอ๋อแล้วพึ่งได้ใช่ไหมคะคุณคือไม่ได้ถึงขนาดเสียเพียงแต่ว่าเขาแข็งอ่ะคุณเองอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแต่ก็ต้องอดทนนะมองด้านดีผมว่าด้านดีเขาก็มีค่ะนะให้มองด้านดีนะครับเนาะนะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะคุณหน่อยคือว่าแล้วลัคนาราศีของหน่อยเนี่ยราศีอะไรคะอาจารย์เกิดจังหวัดอะไรคะกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรนะคะกำแพงเพชรนะเวลาเกิดนี่คือ7โมงเช้าใช่ไหมจ๊ะประมาณช่วง7โมงเช้าค่ะแม่บอกลัคนากรกฎนะลัคนากรกฎนะครับก็ตอนนี้ก็ระวังเรื่องเงินทองหน่อยมันอาจจะไม่คล่องเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาและที่สำคัญราหูค้นทรัพย์ด้วยนะฮะจะเสี่ยงโชคก็ไม่ว่าการซื้อติดไว้งวดละใบแต่ว่าอาจจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ซื้อได้นะคือราหูเนี่ยมันก็ดาวทุกดวงมี2ด้านน่ะสิ่งที่ไม่ดีคือหนี้สินแต่ราหูหมายถึงโชคลาภด้วยนะแต่ว่าก็อย่าเยอะค่ะเพราะพื้นชะตาไม่ได้เด่นขนาดนั้นซื้ออย่างนี้เป็นการออมไม่ต้องถามดีอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะฝากนะคะอะไรนะครับจะมีลุยบ้างมั้ยคะลุยแบบเนี้ยค่ะมีอะไรครับมีไม่ได้ยินเหมือนกันค่ะจะดีกว่านี้มั้งไหมคะอนาคตต่อไปค่ะก็สำคัญที่อาชีพไงค่อยๆทำค่อยๆขยับไปนะครับเพราะว่าของคุณเนี่ยปีนี้ดาวการเงินคุณเสียอยู่ถูกไหมล่ะ
ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเงินเยอะมากฝากทำบุญเสริมแล้วกันอีกอย่างนึงก็ให้คุณซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดนะคะค่ะขอบพระคุณสุดท้ายพัทยาเนี่ยอยู่ภาคตะวันออกนะไม่ใช่กรุงเทพหนูตอบมั่นใจมากภาคตะวันภาคกลางภาคกลางทางตะวันออกค่ะนี่หนูตอบแบบนี้โชคดีนะครับไปเลยนะคะหนูตอบผิดนิดนึงมาต่อกันที่ SFS นะคะจากคุณธนกรนะคะเกิดวันจันทร์ที่9กันยายนปี45เวลา 2:40 นาทีนะคะถามลัคนาราศีด้วยนะคะอาจารย์จากกรุงเทพนะแล้วก็ชื่อดีไหมคะการเรียนเป็นยังไงด้านไหนเอ่ยก็เหมือนกันฮะกรกฎก็ช่วงนี้ให้ระวังราหูค้นทรัพย์นะก็จะเตือนในเรื่องของเงินทองแหละแต่พอจะมีลาภผลจากคนใกล้ตัวโดยเฉพาะเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับตอนนี้น้องเพิ่งย่าง14 13เต็มถ้าดูจากช่วงวัยระวังการทะเลาะวิวาทนะ อุบัติเหตุการกระทบกระทั่งหรือแม้กระทั่งการชกต่อยอันนี้เตือนให้ระวังนะครับของน้องเขาเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปทำฟันก็ขอให้ไปทำแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ให้ชีวิตสัตว์ยึดที่เลข8กำลังพระอังคารชื่อดีหรือไม่ธนกรค่ะธนกรค่ะใช้วรรคมูลนำเสริมที่มีหลักฐานความมั่นคงนะฮะเลขศาสตร์ก็สวยเสริมความเป็นผู้นำจักรพรรดินะบ่งถึงกิตติยศชื่อเสียงค่ะนะคะนามสกุลชัยนามสกุลนะคะชัยคงนะะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยก็เป็นคู่มิตรส่วนอาชีพที่ควรจะเรียนสาขาอาชีพที่เด่นนะฮะถ้าจบแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ถือว่าดีและอีกกลุ่มหนึ่งฮะนายช่างใหญ่วิศวกรทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนักเคมีนักวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นสายศิลป์รัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์สอบอัยการครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณคมสันค่ะเกิดวันที่5มกราคมปี26เวลา 3:20 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ 3:00 กว่าฉะนั้นยังเป็นคนวันออกไม่ใช่ละ5มกราคมปี26ปฏิทินตรงกับวันพุธเลยจ้ะรบกวนตรวจสอบนะครับโอ้13วันน่ะอ่ะนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามนะคะ4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ